สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพรานะคะอันนี้กะเพราใบยี่หร่าด้วยค่ะไม่ได้เลยผัดกะเพราหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเนาะที่เราหั่นซอยหั่นไว้แล้วเราใช้เป็นชิ้นเราไม่ใช้ผัดกะเพราหมูสับชอบอยากกินหมูสามชั้นเนาะผัดแห้งเราก็มีเครื่องเนาะแล้วก็ใช้ผักด้วยเนาะเพราะว่าเรามีในตู้เย็นเราแบบซื้อมาแบบผัดพริกแกงวันก่อนเราไม่อยากให้เหลือเนาะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก็เลยใส่ถั่วฝักยาวกับข้าวโพดอ่อนด้วยนะคะแต่แล้วเราก็ใช้เนาะเป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะอยากกินเพราะเป็นคนชอบกินผัดพริกแห้งเนาะพวกกะเพราเนี่ยแล้วก็โขลกไปแล้วเนาะกับกระเทียมพริกแห้งเอาไปแช่น้ำก่อนนะมันจะได้โขลกง่ายๆถ้าไม่งั้นก็ไปตากแดดให้กรอบๆเวลาโขลกมันก็จะแหลกง่ายอันนี้เราโขลกเราไว้แล้วค่ะของที่เราเครื่องเนาะก็มีซอสปรุงรสน้ำมันผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะก็คือจะใช้น้ำเปล่านิดหน่อยเนาะถ้าเขาแห้งนี่เราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆเนาะเพราะเป็นพริกแห้งก็ใส่น้ำมันได้เลยมันเป็นในคันนิดนึงน้ำมันเราก็ใส่พริกได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใส่อ่อนๆกันพริกแห้งเขาไหม้ชอบกินพริกกระเทียมเยอะใส่เยอะเลยรสซิสซัสรับรองได้รสสีพริกดูสักก่อนใส่พริกแห้งประมาณ10กว่าเม็ดนะกระเทียม10กว่ากีบใส่ให้หมดเลยโขลกให้หมดพริกแห้งกระเทียมหอมเลยเริ่มหอมแล้วถ้าพริกแห้งเขาจะนี่หอมแล้วก็ไม่เหม็นเขียวก็ใส่มันอีกนิดนึงมันแห้งเนาะนี่เราพริกหอมเนาะเราก็ใส่หมูสามชั้นที่เราเตรียมได้เลยนะคะพอพริกเราหอมแล้วตัดได้เลยค่ะจะแบบหอมฉุนๆใส่หมูเต็มๆเดี๋ยวมันหมูก็จะออกมาเลยนี่เราก็เติมน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวเขาต้องแห้งไปก็ใช้ปรุงรสทุกวันเยอะมากค่ะปรุงรสนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายเราตัดเผ็ดหน่อยนะก็มีซีอิ๊วก็เป็นรสนิดนึงปลานิดนึงให้หอมหอมคลุกข้าวเราทำหมูเราก็จะแห้งๆนะเครื่องจะเข้าไปเลยเยอะมากเราก็จะปล่อยให้เขานวดแป๊บนึงนะชอบกินแบบแห้ง
หมูเราสุกแล้วเนาะก็ใส่ผักที่เราเตรียมได้เลยนะคะตัวฝักยาวกับข้าวโพดอ่อนความหวานของข้าวโพดกับเปลือกมันก็จะออกมาอีกนะถ้าเลี้ยงแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเลยเพราะว่ามีผงเอาน้ำให้เราแบบคลุกข้าวหน่อยเป็นแบบผัดเผ็ดหนูเนาะหนูนาสักใบยี่หร่าเอ้ยใบใช่ใบยี่หร่าเราใส่ไปได้เลยเนาะเพิ่มความเผ็ดร้อนพี่เหมียวมากินข้าวเหรอเนาะเหมียวมากินข้าวอันนี้เหมียวกินข้าวปะจะใส่ใบกะเพรานะคะก็ปิดไฟได้เลยจ้าพี่เหมียวก็มากินข้าวค่ะแล้วก็เสร็จนะผัดกะเพราหมู3ชั้นแห้งด้วยใส่หมูยี่หร่านี่ค่ะน่าทานไหมเอ้ยดูก่อนดูรูปร่างของเราก่อนมีหนูน้อยๆมีแมวน้อยมาให้กำลังใจนี่ค่ะน่าทานไหมคะเราตักใส่จานกันพี่เหมียวให้พี่เหมียวอร่อยกว่าฝนพรำๆนะคะนี่ฝนตกอยู่แป๊บเดียวหมูสามชั้นเราซื้อยกแพ็คมาที่ทำพริกแกงกินก็มีชิ้นสามชั้นเนาะใส่ใบยี่หร่าพริกขี้หนูแห้งโขกเนาะลองชิมดูสักหน่อยรสชาติจะแซ่บบ่ทานนะคะร้อนๆเลยร้อนค่ะคุกข้าวร้อนมั้งปากเย็นสบายพร้อมพี่เหมียวขอบคุณนะคะลองทำทานดูนะคะวันนี้ขออร่อยก่อนนะคะฝากช่องเมนูแมวน้อยๆน้องแม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขออร่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บๆ